และมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกันด้วยกฎแห่งความสนิทใช้แค่วันละนิดเปลี่ยนชีวิตได้ทั้ง2ฝ่ายที่หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกฎ26ข้อที่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับหากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ก็คือความเชื่อใจความภักดีความนับถือและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยกฎที่ว่านี้ก็เช่นการเอาใจเขามาใส่ใจเราการมอบความเชื่อใจเพื่อให้ได้รับความเชื่อใจและเปิดโลกทัศน์ด้วยการผูกมิตรกับคนที่ค่อนข้างแตกต่างจากคุณซึ่งในข้อนี้เขาให้เหตุผลเขาว่าเรามักถูกดึงดูดให้เข้าไปหาลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ดูเป็นมิตรและชอบเราแต่เรามักเรียนรู้ได้มากที่สุดจากคนที่แตกต่างจากเราเพราะอะไรเราถึงเรียนรู้ได้ดีจากคนที่แตกต่างจากเรามาหาคำตอบดีๆได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ